ื่องของความเสียสละความมีน้ำใจเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวเด็กสิ่งที่พ่อแม่แล้วก็ผู้ปกครองควรจะทำก็คือว่าส่งเสริมคุณธรรมส่วนนี้เราไม่จำเป็นต้องบ่มเพาะเพราะว่าของเขามีอยู่แล้วของดีเขามีอยู่แล้วในใจเด็กคนเราไปเข้าใจว่าคุณธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ต้องบ่มเพาะแต่ที่จริงธรรมชาตินี้ได้บ่มเพาะคุณธรรมนั้นลงไปในจิตใจเด็กแล้วเขาเคยมีการทดลองเด็กที่แรกเกิดเนี่ยเขาได้ยินเสียงเด็กคนอื่นร้องเนี่ยเขาจะรู้สึกเป็นทุกข์ขึ้นมาเลยเขาจะแสดงอาการกระสับกระส่ายแต่ถ้าเกิดว่าไปเปิดเอาเทปเสียงร้องของเขาเองให้ตัวเขาเองฟังเนี่ยเขาจะไม่ร้องนะเขาจะไม่กระสับกระส่ายเด็กเขาแยกแยะได้ว่าไหนเสียงร้องของคนอื่นอันไหนเสียงร้องของเขาถ้าเขาได้ยินเสียงร้องคนอื่นเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับมีความทุกข์แล้วถ้าเป็นเด็กที่โตกว่านั้นก็จะไม่อยู่เฉยก็จะพยายามที่จะเข้าไปหาเด็กที่กำลังร้องอยู่ไปดูว่าจะช่วยอะไรได้บ้างนิสัยที่เห็นอกเห็นใจเพื่อนแล้วก็อยากจะเข้าไปช่วยมันมีอยู่แล้วในใจของเด็กนะตั้งแต่แรกเกิดเลยแต่ว่าถ้าเกิดโตมาหน่อยช็อก14เดือนขึ้นไปนี่ก็จะเริ่มขยับนะเริ่มที่จะต้องรู้ว่าจะต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อช่วยเด็กเหล่านั้นเด็กที่อายุตั้งแต่18เดือนขึ้นไปเนี่ยนะเวลาเราให้ของเขา2ชิ้นเช่นขนมปังหรือว่าของหวานเช่นผลไม้แล้วถ้าเราเนี่ยบอกว่าแบ่งให้สักชิ้นหนึ่งได้ไหมเด็กส่วนใหญ่ก็จะแบ่งให้และสิ่งที่เด็กแบ่งให้ก็น่าสนใจถ้าเป็นเด็กต่ำกว่า18เดือนก็จะแบ่งให้ของที่เขาชอบเพราะเขาเข้าใจว่าคนที่ขอเนี่ยก็จะชอบนั่นด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเขารู้แต่ว่าถ้าเป็นเด็กที่18เดือนขึ้นไปเนี่ยถ้าเขารู้ว่าคนขอเนี่ยไม่ได้ชอบแอปเปิ้ลไม่ได้ชอบผลไม้แต่ชอบขนมหวานเด็กก็จะยื่นขนมหวานให้เพราะรู้ว่าคนขอนี่ชอบขนมหวานถึงแม้ว่าตัวเองจะชอบผลไม้หรือแอปเปิ้ลก็ตามอันนี้มันก็แสดงถึงน้ำใจนะความมีน้ำใจของเด็กที่มีอยู่แล้วความเห็นอกเห็นใจจะว่าไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้เราก็พบว่ามันไม่ใช่มีเฉพาะกับเด็กนะกับสัตว์เนี่ยมันก็มีซึ่งบางทีเราก็แปลกใจว่าเขามีได้ยังไงบางทีเขามีชนิดที่เรายอมเสียสละอย่างเมื่อหลายปีก่อนก็มีการทดสอบเอาลิงกังเนี่ยลิงที่มันมีหางอ่ะ6ตัวมาใส่ไว้ในกรงแล้วก็สอนให้มันเนี่ยหาอาหารด้วยการดึงโซ่ถ้ามันอยากได้กินอาหารก็ต้องดึงโซ่ลิงมันก็จะพบว่าถ้ามันดึงโซ่เมื่อไหร่เนี่ยมันจะมีลิงตัวที่7ถูกไฟช็อตนะ6ตัวเนี่ยถ้าดึงโซ่เส้นไหนก็ตามเนี่ยเพื่อจะเอาอาหารมากินเนี่ยไอ้ตัวที่7เนี่ยมันจะโดนไฟช็อตแล้วมันก็จะร้อง6ตัวนี้ทำยังไงก็เพราะว่าไอ้4ตัวแรกเนี่ยมันก็จะไปดึงโซ่เส้นอื่นซึ่งถึงแม้ว่าจะมีอาหารน้อยกว่าแต่มันก็เลือกที่จะดึงโซ่เส้นนั้นเพราะว่าเป็นเส้นที่ไม่ทำให้ไอ้ตัวที่7มันร้องคือไม่โดนไฟช็อตเขายอมที่จะกินน้อยเพื่อจะไม่ให้เพื่อนต้องเจ็บตัวที่5นี่ยิ่งกว่านั้นอีกนะไม่ดึงโซ่สักเส้นเลยเขานับเวลาดูว่ามันไม่ดึงถึง5วันเชียวก็คือยอมอดอาหารถึง5วันเพราะกลัวเพื่อนนะร้องแต่ตัวที่6นี่ยิ่งกว่านั้นอีกไม่ดึงถึง12วันเพราะกลัวว่าเพื่อนจะเจ็บอันนี้แสดงถึงน้ำใจนะที่มีแม้กระทั่งในสัตว์นะซึ่งเหลืองน้อยก็เพราะว่าเป็นสัตว์ชั้นสูงสัตว์เหล่านี้นี่เขาจะรู้จักมีน้ำใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราระลึกว่าคุณธรรมเนี่ยหรือน้ำใจนี่ก็มีอยู่แล้วในตัวเด็กตั้งแต่แรกเกิดพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีความเพียงแก่ตัวเขาก็มีแต่สองสิ่งนี้มันอยู่เคียงคู่กันขึ้นอยู่ว่าสิ่งแวดล้อมเช่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายจะส่งเสริมคุณสมบัติส่วนไหนถ้าไปส่งเสริมความเพียงแก่ตัวแล้วความเพียงแก่ตัวนั้นก็จะมาเป็นใหญ่จนกระทั่งไม่รู้จักคิดถึงคนอื่นหรือว่าถ้าส่งเสริมความมีน้ำใจหรือบางทีไม่ต้องทำอะไรหรอกไม่ต้องส่งเสริมความมีน้ำใจหรอกอย่างน้อยก็ไม่ต้องกดเอาไว้แค่ไม่ต้องส่งเสริมความเห็นแก่ตัวเท่านั้นแหละความมีน้ำใจก็แสดงออกคือไม่ต้องถึงกับส่งเสริมไม่ค่อยมีความเสียสละแค่ไม่ไปส่งเสริมความเห็นแก่ตัวของเขาเท่านั้นแหละไอ้ความเสียสละความมีน้ำใจมันก็จะเจริญงอกงามขึ้นมาเองอันนี้พูดงี้ก็เพราะว่าบางทีก็มีแม่บางคนที่เขาก็ไม่ได้สอนเด็กให้เสียสละมากนะเขาก็พบว่าลูกของเขานี่ก็มีความเสียสละอย่างมีเด็กคนหนึ่งชื่อน้องแม็กนะ7ขวบวันหนึ่งน้องแม็กก็มาหาแม่ตอนเย็นละขอเงินแ
ขอทำอะไรของเงิน10บาทแม่ก็บอกแม่ให้เงินไปแล้วตั้งแต่เช้านะแม่ให้ลูกมาละ10บาทลูกมีอะไรถึงขออีกแม่ก็บอกว่าจะเอาเงินไปให้เก๋งเก๋งนี่เป็นเพื่อนเป็นลูกพันโรงแม่ก็สงสัยว่าเอาไปให้เก๋งทำอะไรแม่ก็ตอบว่าเก๋งทำเงินหายครับแม่ก็ถามว่าแล้วเงินหายเนี่ยใครทำหายแม็กทำหายด้วยหรือเปล่าหมายถึงว่าแม็กเป็นสาเหตุทำให้ทำหายหรือเปล่าแม็กก็บอกว่าไม่ได้ทำเก่งก็ทำเงินหายเองแม่ก็เลยบอกว่าเอางั้นก็ต้องให้เก่งเขารับผิดชอบสิแม็กจะเอาเงินไปให้เขาทำไมแม็กก็ยืนกรานจะขอให้ได้แม่ก็ไม่เห็นเหตุผลสุดท้ายแม็กก็บอกว่าผมขอครั้งสุดท้ายนะครับแม่ให้เงินผม10บาทวันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่ต้องให้ค่าขนมผมก็แล้วกันผมจะไม่ให้เก่งเพราะว่าสงสารเขานะพ่อเขาดุพ่อคือคันโลงชอบตีลูกกลัวไม่อยากให้เก๋งถูกพ่อตีเจ็บคือก็เลยอยากไปช่วยอันนี้คือน้ำใจของเด็ก7ขวบที่เขายอมที่จะอดค่าขนมในวันรุ่งขึ้นนะเพื่อที่จะช่วยเพื่อนซึ่งวิธีการนี้ก็ไม่ใช่เป็นวิธีการที่แม่สนับสนุนแต่เขาก็ยังยืนยันแล้วก็ชี้แจงให้แม่เห็นจนกระทั่งแม่ก็ยอมก็เลยยอมให้เงินแม็กไป10บาทเอาไปช่วยเก๋งแต่เขาไม่ได้เล่าต่อคนที่เล่านี่ก็คือแม่นะไม่ได้เล่าต่อว่าแล้ววันรุ่งขึ้นนี้เขาจะงดให้เงินแม็กหรือเปล่าหรือว่าให้ต่อแต่นี่เป็นตัวอย่างนะว่าความเสียสละความมีน้ำใจของเด็กเนี่ยบางทีพ่อแม่ไม่ต้องสอนเลยก็ได้ขออย่างเดียวคืออย่าไปส่งเสริมความเห็นแก่ตัวให้แก่ตัวเด็กเดี๋ยวนี้พ่อแม่จำนวนมากก็บอกว่าไม่มีเวลาสอนลูกไม่มีเวลาสอนลูกไม่เวลาที่จะอบรมลูกให้เป็นคนดีอันนั้นยังไม่เท่าไหร่นะที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากจะไม่มีเวลาอบรมลูกเป็นคนดีแล้วบางทียังส่งเสริมค่านิยมผิดๆให้แก่เด็กให้แก่ลูกทำให้ลูกเป็นคนเห็นแก่ตัวคิดถึงแต่ตัวเองอย่างเช่นในกรณีของแม่ของแม็กเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นคนทั่วไปก็จะบอกว่าเอาไปให้เขาทำไมนะให้เขาแล้วเราเดือดร้อนแล้วให้เขาทำไมไปช่วยเขาทำไมกรรมใครก็กรรมมันนะสอนกันอย่างนี้ก็มีเยอะถ้าสอนแบบนี้มากๆเนี่ยต่อไปแม่ก็จะกลายเป็นคนที่เห็นแก่ตัวทั้งที่เขามีนิสัยฝ่ายดีอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของความเสียสละความมีน้ำใจเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ทวนกระแสกิเลสเพราะว่าจริงๆเขาก็มีคุณธรรมส่วนนี้อยู่แล้วเคียงคู่กับความเห็นแก่ตัวอยู่ที่ว่าเราจะส่งเสริมส่วนไหนหรือว่าเราจะละเลยส่วนไหนแล้วก็ไปบ่มเพาะสนับสนุนส่วนไหนนี่เรื่องความเสียสละความมีน้ำใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ควรจะประคองรักษาเอาไว้แล้วก็ที่จริงแล้วเนี่ยอย่าไปมองว่าคนมีน้ำใจเนี่ยก็จะกลายเป็นคนที่หัวอ่อนหรือว่าถูกเอาเปรียบความมีน้ำใจความเสียสละมันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะทั้งแก่ผู้อื่นและแก่ตัวเองคนที่รู้จักเอื้อเฟื้อเกื้อกูลผู้อื่นก็จะเป็นคนที่มีความสุขง่ายทุกยากคนเรานี่ถ้าเกิดว่าได้รู้จักเสียสละเอื้อเฟื้อเนี่ยเราจะพบว่าไอ้การเสียสละนั่นแหละมันทำให้เกิดความสุขแก่ตัวเองเป็นความสุขทางจิตใจเมื่อสัก 2-3 ปีก่อนเนี่ยเคยจัดโครงการจิตอาสาพาไปนวดเด็กทุกวันนี้ยังทำอยู่ตอนนี้ทำรุ่นที่6แล้วโครงการมูลนิธิสุขภาพไทยเขาจัดร่วมกับเครือข่ายพฤติกาก็มีคุณแม่คนนึงก็เล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยก็เป็นคนที่ปวดไมเกรนเป็นประจำต้องกินยาทุกวันปวดมากแต่ว่าเขาก็มีน้ำใจไปนวดเด็กกำพร้าที่บ้านปักเกร็ดเด็กเหล่านี้เนี่ยไม่มีพ่อไม่มีแม่แล้วก็ต้องได้รับการเลี้ยงดูโดยพี่เลี้ยงซึ่งบางครั้งก็ไม่มีเวลาดูแลไม่มีเวลาอุ้มเด็กก็เอาแต่นอนพอไม่ได้ฝึกเดินสุขภาพก็ไม่ค่อยดีก็ต้องมีการนวดแล้วก็มีการอุ้มด้วยแล้วก็พาเดินอาทิตย์ละครั้ง2ครั้งมีคุณแม่คนนี้เขาเล่าฟังว่าพอเขาไปนวดเด็กสัก 2-3 ครั้งเท่านั้นแหละปรากฏว่าเขาลืมกินยาเลยเพราะว่าหายปวดความปวดนี่หายไปเลยลืมไปเลยเพราะว่าพอไปทำแล้วเนี่ยเกิดความชุ่มชื่นเบิกบานใจก็คงจะมีสารอะไรสักอย่างเนี่ยหลั่งนะจะเป็นสารโดพามีนก็ได้หลั่งช่วยทำให้ความปวดจากโรคไมเกรนมันหายไปเขาก็มาไล่ฟังด้วยความประหลาดใจว่าจริงนะว่าการให้ความสุขกับผู้อื่นเนี่ยย่อมทำให้ผู้นั้นได้รับความสุขกลับคืนมาหลายคนก็บอกว่าพอไปทำแล้วเนี่ยทีแรกไปคิดว่าเขาเป็นฝ่ายให้เด็กแต่ปรากฏว่าเด็กนี่เป็นฝ่ายให้เขามากกว่าทำให้รู้สึกมีคุณค่าขึ้นมาและปี2ปีหลังนี่ก็มีเด็กมัธยม14-15
แล้วก็ไปนวดเด็กด้วยเหมือนกันเด็กก็ติดใจนะไปแล้วก็มีความสุขเพราะว่าเด็กตัวเล็กๆเหล่านี้ทำให้ชีวิตเขารู้สึกชีวิตเขามีความหมายมันก็เติมเต็มความหมายให้แก่ชีวิตของเขาแต่ก่อนก็ไปคิดว่าคุณค่าของตัวเองอยู่ที่รูปร่างหน้าตาอยู่ที่การมีทรัพย์สินเงินทองอยู่ที่คำชมสรรเสริญอยู่ที่การมีแฟนในสายตาของเด็กวัยรุ่นแต่พอเขาไปนวดเด็กมีความสุขนะติดใจอันนี้ก็เป็นเรื่องของความสุขที่เกิดจากการมีน้ำใจแล้วคนเรานี่ถ้าคิดถึงคนอื่นมากๆเนี่ยนะให้ความเห็นแก่ตัวก็น้อยลงจิตใจก็มีที่ว่างที่จะซึมซับรับเอาความสุขแต่คนเราถ้ามีความเห็นแก่ตัวคิดถึงแต่ตัวเองมากเนี่ยในใจนั้นมันก็เต็มไปด้วยอัตตามันเบียดบังเนื้อที่จนกระทั่งความสุขจะซึมซับเข้าไปแทรกเข้าไปก็ยากเวลาเรานึกถึงคนอื่นเนี่ยถึงแม้ว่าคนอื่นเขาได้มากกว่าเราเราก็อนุโมทนาที่เคยเล่าว่าไปซื้อของเวลาไปเที่ยวต่างประเทศหรือเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวแล้วไปซื้อของดีใจว่าซื้อได้ถูกกว่าที่เขาตั้งราคาไว้นะแต่พอมาพบว่าเพื่อนร่วมทัวร์ร่วมทริปเขาซื้อได้ถูกกว่าก็กลายเป็นเสียใจแต่ถ้าเกิดว่านึกถึงคนอื่นเนี่ยถ้าเป็นคนที่มีจิตใจนึกถึงคนอื่นเนี่ยมันจะไม่เสียใจนะอนุโมทนาก็ดีนะที่เขาซื้อได้ถูกกับเรามุทิตาจิตมันมาเกิดขึ้นจากการที่เรานึกถึงคนอื่นเราก็อยากให้เขาได้ดีเขาซื้อที่ถูกกับเราก็นุโมทนาด้วยจะไม่เกิดความสึกเป็นทุกข์และบางทีมันทำให้เราเนี่ยมีความอดทนมากสามารถที่จะทนรับความทุกข์ของตัวเองได้เพราะเวลาตัวเองทุกข์ก็เป็นนึกถึงคนอื่นว่ามันยังมีคนที่เขาทุกข์กว่าเรานะคนเราถ้าไม่คิดตรงนี้เนี่ยเวลาเจอเรื่องอะไรที่ไม่ถูกใจนี่ก็จะเอาแต่ทุกข์อย่างเดียวจะก่นด่าว่าทำไมถึงต้องเป็นฉันเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาก็เอาแต่ทุกข์แต่ถ้าเรานึกถึงคนอื่นนี่เราก็จะรู้ว่าโอ้มีคนที่ทุกข์มากกว่าเราอีกนะมันทำให้ความทุกข์ของเราไปลึกเล็กน้อยเมื่อปีที่แล้วนี่หมอที่โรงพยาบาลนครปฐมเล่าให้ฟังเรื่องของน้องโยซึ่งเพิ่นก็อายุ7ขวบพอใกล้ๆกับวัยเดียวกับน้องแม็กแต่ว่าแกทำในสิ่งซึ่งน่าทึ่งมากวันนึงป้าก็ชวนน้องโยขึ้นมอเตอร์ไซค์เข้าไปในเมืองนครปฐมปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุรถก็คงถูกชนป้านี่ก็แขนหักแต่น้องโยนี่หนักกว่านั้นคือขาเละเลยต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลคนที่เป็นบุรุษพยาบาลเนี่ยเขาเล่าว่าตอนที่ขนน้องโยขึ้นมาเนี่ยกับป้าเนี่ยป้านี่ร้องโอดโอยเลยแต่น้องโยไม่ร้องเลยจนมาถึงห้องผ่าตัดน้องโยก็ไม่ร้องหมอผ่าตัดเสร็จก็เลยถามว่าทำไมน้องโยไม่ร้องน้องโยตอบสั้นๆว่าผมกลัวป้าเสียใจครับทำไมกลัวป้าเสียใจนะเพราะว่าป้านี่ก็เป็นคนชวนน้องโยมารับเคราะห์กรรมป้านี่ก็คงทุกทั้งกายทุกทั้งใจแต่ว่าน้องโยนี่เป็นคนที่นึกถึงป้าไม่อยากให้ป้าทุกมากกว่านี้ก็เลยไม่ร้องเพราะถ้าร้องนี่ป้าคงจะเหมือนกับหัวใจจะสลายน้องโยนี่คิดถึงคนอื่นคิดถึงป้าก็ทำให้สามารถที่จะสะกดกั้นความทุกข์เอาไว้ได้ความเจ็บความปวดของตัวเองกลายเป็นเรื่องเล็กไปเลยคนทุกวันนี้ทุกมากเพราะว่านึกถึงแต่ตัวเองเจออะไรไม่ถูกใจผิดหวังแม้แต่เล็กน้อยก็จะเป็นบ้าให้ได้นะคิดถึงแต่ตัวเองบางทีก็ฆ่าตัวตายในเรื่องที่ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นเรื่องเลยแต่คนเราเนี่ยเมื่อถูกสอนให้คิดถึงแต่ตัวเองเนี่ยปวดหัวปวดฟันมันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาแต่ถ้าเรานึกถึงคนอื่นนี่มันความรู้สึกมันเปลี่ยนไปเลยเด็กคนหนึ่งเขาร้องไห้โอ้ยไม่มีรองเท้าใส่แม่ไม่มีเงินซื้อรองเท้าให้รองเท้าแตะนะเด็กก็ร้องไห้แต่พอไปเจอเด็กขอทานคนหนึ่งเงียบเลยเพราะว่าเด็กคนนั้นไม่มีขาไม่มีรองเท้าก็ไม่มีขานี่มันผิดกันไกลนะคนเราพอเห็นความทุกข์ของคนอื่นมันก็เราจะย้อนกลับมาดูตัวบางทีก็ทำให้รู้สึกเลยว่าความทุกข์ของตัวเองมันเล็กน้อยนั่นคนเราถ้ามันนึกถึงคนอื่นให้มากเนี่ยมันเป็นธรรมะที่ช่วยประคองใจให้สามารถที่จะมีภูมิต้านทานต่อความทุกข์ได้อย่างที่บอกไว้แล้วว่าสมัยนี้ไม่ค่อยมีภูมิต้านทานต่อความทุกข์เท่าไหร่เพราะคิดถึงแต่ตัวเองมากจะทำอะไรก็ถามว่าทำแล้วฉันจะได้อะไรไม่ได้นึกถึงว่าสังคมหรือส่วนรวมจะได้อะไรบ้างอันนี้ก็เป็นแนวทางอย่างหนึ่งที่จะสอนลูกหรือแนะนำลูกให้ไปในทางนี้ได้เราควรจะทำกับตัวเองด้วยเพราะว่าถ้าทำแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่สุขง่ายทุกข์ยากถ้าต่อไปเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่มีน้ำใจเนี่ยก็ควรขยายน้ำใจเราไปให้กว้างทำกับคนอื่นด้วยเช่นเรื่องการให้ทานในเรื่องการเสียสละเนี่ยชาวพุทธเราเนี่ยมักจะให้ค่ากับการให้ทานกับพระหรือว่ากับวัดหรือกับสิ่งที่มีความหมายทางศาสนาแต่ที่จริงแล้วเนี่ยสิ่งที่จะฝึกอย่างดีมากคือการที่เราเอื้อเฟื้อให้แก่คนที่
เพราะเป็นคนธรรมดาหรือเอื้อเฟื้อกับสัตว์คือการที่จะวัดคุณธรรมของคนเนี่ยเราไม่ได้วัดว่าเราทำอะไรกับคนที่สูงกว่าเราแต่ต้องดูว่าเราทำอะไรกับคนที่ต่ำกว่าเราคนที่สูงกว่าเราเช่นพระเจ้าหรือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยบางทีเราก็ไม่แน่ใจนะว่าที่เราถวายเงินให้เนี่ยหรือเราอุทิศแรงให้เนี่ยเพราะเราต้องการผลประโยชน์หรือเปล่าเพราะว่าพระก็ดีพระพุทธองค์ก็ดีเนี่ยจะว่าไปก็เหมือนกับสิ่งที่สามารถให้คุณให้โทษแก่เราได้ถวายอาหารให้กับพระเพราะว่าเราอยากจะได้บุญเราถวายวัดให้แก่พุทธศาสนาเพราะเราจะได้สิ่งที่เป็นความสุขความเจริญมันเป็นการให้ที่หวังผลประโยชน์เวลาเราให้แก่บุคคลที่สูงกว่าเราเนี่ยจะเป็นพระก็ดีจะเป็นพระพุทธองค์ก็ดีเนี่ยมันอาจจะมีความเห็นแก่ตัวลึกๆแฝงอยู่ว่าต้องการผลประโยชน์อย่างน้อยก็ต้องการบุญจะถวายอะไรให้พระก็ต้องการบุญอันนั้นก็ดีอยู่นะแต่ว่าสิ่งที่จะแสดงถึงความเมตตากรุณาอย่างแท้จริงก็คือการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนเวลาเราให้คนที่ต่ำกว่าเราเนี่ยโดยที่เราไม่หวังผลตอบแทนเลยเนี่ยอันนั้นแสดงว่าเป็นเมตตากรุณาที่แท้จริงหรือว่าเป็นการฝึกฝนให้เกิดเมตตากรุณาซึ่งก็เป็นการลดละขัดเกลากิเลสตัณหาได้ชาวพุทธจำนวนไม่น้อยเนี่ยบางทีให้ความสำคัญกับเรื่องของการอุปถัมภ์บำรุงพระแต่ว่าลืมนึกถึงคนที่ต่ำกว่าเราหรือคนที่ยากจนกว่าเราหรือแม้กระทั่งคนธรรมดาเคยมีแม่ชีหนึ่งเล่าให้ฟังไปทำบุญกับพระรูปหนึ่งซึ่งเป็นพระที่มีชื่อเสียงมากที่จังหวัดอุดรชื่อทุกคนก็รู้จักคนนี่ไปกันเยอะมากเลยรถเต็มวัดเลยไปถวายอาหารก็ล้นเหลือเสร็จแล้วพอถวายเสร็จทุกคนก็แยกย้ายกลับบ้านแม่ชีนั้นก็ไม่มีรถมาก็เดินออกจากประตูวัดตรงไปที่ถนนซึ่งห่างประมาณ2กิโลถนนเป็นถนนใหญ่นะคนแก่เดินกระโผกกระเพกแม่ชีนะแดดก็ร้อนบอกว่ารถเป็น10คันแล่นผ่านโดยไม่สนใจจะรับคนแก่เลยทุกคนอยากจะมาเอาบุญกับพระอรหันต์นะแต่ว่าไม่มีน้ำใจกับคนข้างๆนะซึ่งเป็นคนแก่เดินกระโผกกระเพกอันนี้มันแสดงถึงความบกพร่องอะไรบางอย่างของน้ำใจทำให้เราตั้งคำถามว่าเอ๊ะอย่างนี้จะมีน้ำใจจริงหรือเปล่าจะเป็นบุญจริงหรือเปล่านะเพราะว่าเรามาทำบุญให้กับพระอรหันต์เพราะเราคิดว่าทำแล้วจะได้บุญเราอยากได้บุญแต่อะไรที่ทำแล้วไม่ได้เราก็ไม่ทำอันนี้ก็แสดงว่าเราก็ยังตกอยู่ในภูมิที่ต่ำคือยังมีความเห็นแก่ตัวอยู่การที่เราช่วยคนที่ต่ำก็จะไม่เป็นพระอรหันต์อาจจะเป็นคนธรรมดาเป็นคนยากคนจนแต่การช่วยโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนนั้นก็แสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจความมีเมตตาอย่างแท้จริงคือไม่ได้หวังผลประโยชน์อันนี้คือสิ่งที่เราควรจะต้องฝึกเอื้อเฟื้อฝึกมีน้ำใจกับคนที่ต่ำกว่าเราต่ำในที่นี้หมายถึงว่าต่ำในทางเศรษฐกิจหรือว่าต่ำในทางความรู้หรือว่าต่ำโดยสถานะเช่นอาจจะหมายถึงสัตว์เหล่านี้มันไม่ช่วยอะไรเราอยู่แล้วนะแต่ว่าเราไม่หวังอะไรหรือว่าช่วยใครก็ช่วยไปเลยโดยที่ไม่มีเยื่อใยว่าเขาจะสำนึกในบุญคุณของเราหรือเปล่าเขาจะตอบแทนบุญคุณของเราหรือไม่เราต้องฝึกตรงนี้บ้างฝึกเพื่อที่จะลดละความเห็นแก่ตัวฝึกที่จะลดละความยึดติดถือมั่นอันนี้มันเป็นการขัดเกลาเสริมสร้างเมตตากรุณาอย่างแท้จริงซึ่งเราควรทำมากๆและท้ายดีเนี่ยแม้กระทั่งคนที่ทำไม่ดีกับเราเราก็ทำดีกับเขาด้วยบางทีเรามักจะตั้งคำถามว่าไอ้คนที่มันทำไม่ดีกับเราเนี่ยคนที่มันเอาเปรียบเราเนี่ยมันคู่ควรกับความดีของเราหรือเปล่าเรามักจะตอบว่าคนที่ทำเอาเปรียบเราคนเหล่านี้เนี่ยไม่คู่ควรกับความดีของเราเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ทำความดีกับเขาหรือว่าอาจจะทำความชั่วกับเขาไปเลยแต่ที่จริงเราควรจะถามว่าแทนที่เราจะไปมองว่าเขาเนี่ยคู่ควรกับความดีของเราหรือเปล่าเราควรจะมองมาที่ตัวเราเองว่าระหว่างความดีกับความชั่วเนี่ยอะไรที่คู่ควรกับเรามันต่างกันเลยนะระหว่างการมองคนอื่นว่าเขาเนี่ยไอ้คนเหล่านี้เนี่ยมันคู่ควรกับความดีของเราหรือไม่ถ้าไม่คู่ควรก็ด่ามันไปหรือว่าเอาเปรียบมันยิ่งดีอันนั้นไม่น่าจะถูกต้องเราควรจะต้องถามมองมาที่ตัวเราว่าความดีกับความชั่วเนี่ยอันไหนที่คู่ควรกับเราถ้าเราคิดว่าความดีเป็นสิ่งที่คู่ควรกับเราเราก็ควรทำความดีไม่ว่ากับใครก็ตามถ้าว่าเราทำความชั่วกับคนหนึ่งก็แสดงว่าเราคิดว่าเราให้คุณค่าว่าความชั่วเป็นสิ่งที่เหมาะกับเราเราถึงทำความชั่วกับคนอื่นมันเป็นเรื่องง่ายนะที่จะทำความดีกับคนที่ทำดีกับเรามันเป็นเรื่องง่ายที่จะทำความดีกับคนที่มีบุญคุณกับเราแต่ว่าสิ่งที่จะแสดงให้เห็นคุณถึงความมีคุณธรรมอย่างแท้จริงก็คือการที่เราสามารถจะทำความดีกับคนอื่นที่แม้จะไม่ได้ทำดีกับเรา
พราะเราตระหนักว่าความดีเป็นสิ่งที่คู่ควรกับเราและเราตระหนักว่าเมื่อเราทำความดีแล้วมันก็จะช่วยยกจิตของเราให้สูงขึ้นมีแท็กซี่คนหนึ่งเนี่ยนะนี่เกิดขึ้นที่นิวยอร์กเป็นชาวบังคลาเทศคือในนิวยอร์กนี่ส่วนใหญ่ถ้าแท็กซี่แล้วนี่ก็เดาไว้ได้เลยว่าเป็นบังคลาเทศเขาก็จากบ้านจากเมืองมาเพื่อที่จะขับรถเพื่อที่จะส่งเงินออกไปเลี้ยงพ่อแม่ที่บังคลาเทศและวันหนึ่งเขาก็รับผู้โดยสารคนหนึ่งซึ่งแต่งตัวภูมิฐานมากใส่เสื้อนอกในย่านธุรกิจที่มีชื่อแล้วก็พอเขาไปส่งถึงที่เนี่ยปรากฏว่าผู้โดยสารเนี่ยให้ทิปเขาแค่30 เซนต์นี่มันแค่ถ้าเป็นอเมริกาก็แค่อย่างมากแค่บาทหนึ่งหรือว่า3 สลึงมันน้อยมากนะเขาก็ไม่ว่าอะไรนะแต่ว่าพอเขาส่งผู้โดยสารเสร็จเขาแล่นรถเลี้ยวกลับมาดูที่เบาะหลังเพราะว่ามันมีกระเป๋าเจมส์บอนด์อยู่ก็เปิดดูนะปรากฏว่ามันเป็นเพชรนะ31 เม็ดเขาก็คิดดูนะเพชร31 เม็ดนี่ทำให้เขารวยได้ทั้งปีทั้งชาติเลยสามารถจะช่วยทำให้ครอบครัวนี้หมดหนี้สินได้แต่ว่าเขาตัดสินใจที่จะเอาเพชรนั้นเนี่ยไปมอบให้กับตำรวจก็เลยเป็นข่าวดังเลยว่าแท็กซี่พลเมืองดีนะมอบเพชร31 เม็ดจำนวนเป็นหลายล้านดอลลาร์คืนให้แก่เจ้าของทั้งที่เจ้าของนั้นเนี่ยให้ทิปเขาแค่30 เซนต์เอาคนธรรมดาเนี่ยนะถ้าเจอทิปแค่30 เซนต์อย่างนี้ก็คงต้องหาทางแก้แค้นละมึงให้กู30 เซนต์กูเอาไปเลย31 เม็ดนะหายเข้ากลีบเมฆไปเลยก็เพราะมึงเห็นแก่ตัวนี่นะกูก็ต้องเอามึงบ้างแต่เขาไม่ได้คิดแบบนั้นนะมีคนไปถามรู้สึกชื่ออาซิมมึงถามว่าทำไมก็ถึงคืนเงินเขาบอกว่าในชีวิตผมเนี่ยผมก็ตั้งใจที่จะซื่อสัตย์แล้ววันนี้ก็ไม่ต่างจากวันก่อนหมายความว่าเขามองว่าเขาต้องการเป็นคนซื่อสัตย์นะไม่ว่ากับใครก็ตามก็ยังรักษาความซื่อสัตย์เอาไว้เพราะว่านี่คือปณิธานของเขาคือเขาเห็นว่าเขามีคุณธรรมตรงนี้แต่คนเราเนี่ยบางทีเวลาเราจะทำดีใครเราก็ต้องดูว่าเขาทำดีกับเราหรือเปล่าถ้าเขาไม่ทำดีกับเราเราก็ตอบแทนเขาด้วยความไม่ดีเราจะทำดีกับเขาก็ต่อเมื่อเขาทำดีกับเราซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาใครก็ทำกันได้แต่ว่าสิ่งที่จะทดสอบความมีคุณธรรมก็คือว่าไม่ว่าใครจะทำดีกับเราหรือเปล่าในเมื่อเราเชื่อมั่นในเรื่องของความดีแล้วก็ทำความดีให้กับคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วมันก็จะเป็นการลดละเป็นการเอาชนะกิเลสได้เพราะกิเลสเนี่ยมันมักจะหาเหตุผลนานาชนิดนะเพื่อที่จะเอาเข้าตัวและส่วนหนึ่งเหตุผลที่กิเลสมักจะใช้ก็คือว่าก็ไอ้พวกนี้มันไม่ดีเนี่ยไอ้พวกนี้มันเอาเปรียบไอ้พวกนี้มันเห็นแก่ตัวไอ้พวกนี้มันแย่จึงก็ต้องเล่นงานมันบ้างเล่นงานในนามของผู้พิทักษ์คุณธรรมอ้างคุณธรรมหรือบางทีก็อ้างความไม่เท่าเทียมอ้างความยุติธรรมบอกว่าฉันทำความดีมานานแล้วนะทำความดีมานานแต่ว่าก็ยังยากจนอยู่มันไม่ยุติธรรมเลยนะที่ฉันยังยากจนอยู่ถ้าฉันทำความดีมามากเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นโอกาสแล้วนะที่ฉันจะทำให้มันเกิดความยุติธรรมขึ้นมาสารพัดจะอ้างนะไอ้กิเลสนี่แหละแต่เราก็ต้องรู้ทันนะและถ้าเราเอาชนะมันได้เนี่ยต่อไปเราก็จะเอาชนะไอ้กิเลสที่มันละเอียดกว่านี้ได้และถ้าเราเอาชนะกิเลสได้เนี่ยใจเราก็จะเย็นใจเราก็จะสบายเราจะไม่หวั่นไหวต่อความทุกข์ง่ายๆนะโดยเฉพาะถ้าเรารู้จักนึกถึงคนอื่นเยอะๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะให้เราช่วยกันสอนลูกสอนหลานกันอย่างนี้บ้างเมืองไทยจะได้น่าอยู่เพราะว่าทุกวันนี้เราคนไทยคิดถึงแต่ตัวเองกันเยอะแล้วก็เริ่มจะไม่เชื่อว่าความดีมันมีคุณค่าอย่างไรความดีก็เป็นเพียงแค่เครื่องตอบแทนดีกับฉันฉันก็ดีกับเธอถ้าเธอไม่ดีกับฉันฉันก็ไม่ดีกับเธอหาได้ตระหนักไหมว่าการทำเช่นนั้นมันก็จะทำให้เราลดต่ำลงไปบางทีเราชอบเอาคนไม่ดีมาเป็นครูเราชอบเอาศัตรูมาเป็นครูศัตรูมันทำยังไงกับเราเราต้องทำอย่างนั้นกับมันพูดง่ายคือว่าเราก็ต้องเจริญรอยตามมันศัตรูชอบนินทาเราแล้วก็นินทากลับศัตรูหรือว่าคู่ปรปักษ์ใส่ร้ายเราเราต้องใส่ร้ายกลับก็กลายเป็นว่าเรากำลังเอาเขาเป็นครูแทนที่จะเอาพระพุทธเจ้าเป็นครูตอบแทนความชั่วด้วยความดีไม่ใช่แล้วทุกวันนี้เราเอาคนไม่ดีมาเป็นครูซะเยอะเอาศัตรูเป็นครูซะเยอะเราเลยตกต่ำลงไปพร้อมกับเขามันก็เลยทำให้ชีวิตเรายากจะเจริญก้าวหน้าได้